ตอนนี้พี่วีก็แวะที่ดอยผาตั้งก่อนนะครับผมเราจะเดินไปที่ดอยผาตั้งกันนะครับเป็นผาป่องประตูลักแห่งขุนเขานะครับเดี๋ยวจะเดินไปเที่ยวก่อนที่จะไปที่ภูชีฟ้านะเราจะแวะที่ผาตั้งก่อนนะฮะมันจะเป็นทางผ่านอยู่แล้วถ้าเรามาจากแม่สายนะครับก็เนี่ยฮะเป็นทางเข้าของดอยผาตั้งนะครับตรงนี้ก็จะมีคำว่าผาป่องประตูรักแห่งขุนเขาโอ้โหโรแมนติกมากนะฮะใครคิดเอทชื่อนี้เนี่ยอยากเห็นหน้าจังเลยผาป่องประตูรักแห่งขุนเขาอื้อหือจะได้ความรักกลับไปไหมนะครับเดี๋ยวจะเดินขึ้นข้างบนกันนะครับก็มีนักท่องเที่ยวเยอะอยู่นะครับไม่เหงาแน่นอนที่นี่นะฮะเดินมาฝั่งนี้มีคำอีกแล้วถ้อยคำนะที่นี่เวียงแก่นนิวซีแลนด์เมืองไทยโอ้โหนี่ไงนิวซีแลนด์เมืองไทยนะครับตรงนี้เป็นป่องน่าเห็นไหมเป็นป่องเห็นไหมครับเป็นช่องเหนื่อยนะเดินขึ้นมา เราต้องเดินลงไปตรงนั้นแล้วก็ไปส่องตรงนั้นนะครับโอเคเราจะเดินลงไปตรงนั้นนะต้องเดินไปตรงนี้อ้อมแล้วก็ลงไปส่องตรงป่องนั้นนะครับป่องก็คือรูของภูเขาใช่ไหมมันป่องภูเขาไฟอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวจะไปป่องรักนะครับตรงนี้นี่มีทางเดินลงดีอยู่นะครับเย็นนะเนี่ยไม่ร้อนนะครับผมพอเดินมาก็เย็นนะครับภูเขาโอ้ยมันไดมันแบบว่ามันสูงอะเห็นไหมมันต้องก้าวยาวมากมันไม่ใช่แบบว่านะฮะบันไดมันจะนิดหน่อยเดินมาต้องระวังหน่อยนะครับที่เราไม่คุ้นชินกับพื้นที่โอ้ยตรงนี้เป็นก้อนหินที่เป็นหน้าผาถูกกัดเซาะแล้วก็เป็นป่องนี่ลมได้ยินเสียงลมมาเย็นมากและแน่นอนว่าถ้าเป็นป่องรักที่ขายไม่ได้ก็คือ hard shape นะครับผมรูปหัวใจนี่ป่องที่1เห็นภูเขานะครับผมแล้วก็เป็นหน้าผานะครับตรงนี้เป็นหน้าผาโอเคก็เย็นสบายดีนะครับมาถ่ายรูปคู่กันกับแฟนเช็คๆตรงนี้เราจะเดินขึ้นข้างบนกันนะครับโอ้ยมีม้าด้วยเออมีม้าด้วยอ่ะมีม้าบริการให้ขี่นะครับเหรอเท่าไหร่150ไปจอดไปสุดผ่านตั้งคือ350อยู่นะครับผาตั้งอยู่ไหนอ่ะผาตั้งคือได้สูงสุดผาตั้งคือที่ไปผาตั้งเพื่อปัดเฮ้ยแล้วเคยตาเปิดปากเคยยินเสียงอะไรเขาเนี่ยเดี๋ยวนั่งมาขี่ม้าดีกว่าไม่ไหวนะเดินเหนื่อย300ถูกดิเฮ้ยขี่ม้าดูสวัสดีวันนี้เสียจีจ้าเดี๋ยวยึดสวัสดีวันนี้เสียพอจะขี่ม้าแล้วนะครับฝากกระเป๋าไว้นี่ได้ไหมกระเป๋าได้อยู่มั้ยเดี๋ยวมันจะหนักม้าไปมีกล้องอะไรก็เอาไปเนาะเอากล้องกับเดี๋ยวเอาไว้มือถือไปกัน okay. ขอบคุณมากใจดีจังเลย พูดภาษาอะไรกันเมื่อกี้เนี่ยภาษาจีนภาษาจีนเหรอคนจีนใช่ไหมครับครับผมของมีค่าเอาไปนะไปหมดละโอเคมือถือกันนี่ครับโอเคขี่ม้ากันนะครับเพราะว่าเดินน่าจะไม่ไหวนะขึ้นเลยนะขึ้นเลยครับปึ๊บผมดูให้หรอครับโอ้ยสบายจังเลยกระเป๋านี่โทรศัพท์อะไรจิบใส่กระเป๋าของโยกขาขึ้นนะครับโยกขาขึ้นก่อนปึ๊บเอาตัวแบบเอาใส่นี่ใส่นี่ใส่โอเคโอเคไม่เคยขึ้นเลยนะเนี่ยก็จะเอานี่จับนี่โอเคจับเอามือจับไปโยกตัวตามม้าด้วยโอเคอุ้ยจะล้มไหมไม่ลงครับโยกตัวตามม้าเอาเลยโยกตัวตามม้าใช่ไหมใช่ครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยถึงกลัวโยกตัวตามม้าไปลงเออดีจังมีม้ามาให้บริการอันนี้เขาเรียกม้าอะไรพี่ม้าเคสครับม้าเคสใช่ไหมครับใช่ครับเออโยกตามม้าแค่นี้เองเออมันเก่งเนาะม้าเก่งมากนะครับผมนี่ม้าเก่งมากไปลงขึ้นไหวไหมลูกขึ้นไหวเปล่าขึ้นไหวเปล่าเอออึ๊บ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 โอ้ตอนนี้เรานั่งบูยบนม้านะครับผมก็จะเห็นวิวทิวทัศน์ของผาตั้งนะครับตรงนี้ชันมากนะผานี่ทางที่เรามานะครับผมขี่ม้าก็ดีไม่เหนื่อยนะถ้าเดินก็ดีได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งแล้วแต่คนชอบนะครับนี่ม้าตามไต่ตามไหล่เขานะครับเราต้องโยกตามม้าเออม้าเก่งมากนะครับม้าเก่งมาก
ได้ยินเสียงดังกุ๊บกับกุ๊บกับกุ๊บกับเลยนะครับผมโอเคเดินนะฮะดีนะครับขี่ม้าเที่ยวดอยผาตั้งนะครับโอ้โหใครเป็นคนคิดเนี่ยใครเป็นคนแรกคิดเนี่ยถือว่าเก๋ไก่มากเลยนะบรรยากาศก็ดีด้วยนะลืมนะมาดอยผาตั้งก็มาขี่ม้ากันนะครับไม่แพงนะครับผมตอนนี้พี่วีก็ขี่ม้านะครับมาลงที่ตรงนี้เขาเรียกอะไรนะพี่ช่องเขาขาดช่องเขาขาดนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าช่องเขาขาดนะครับก็ขี่ม้ามานี่นะฮะม้าขี่มาจากนู่นเลยนะครับเดี๋ยวไปดูช่องเขาขาดนะครับนี่เป็นภูเขาเป็นก้อนหินนะแล้วก็มันหลุดออกจากกันนะครับเดี๋ยวมาเดินดูข้างในกันช่องเขาขาดนะครับเย็นไม่มีแดดนะครับเย็นลมรื่นมีนักท่องเที่ยวบ้างนะครับเรายืนตรงนี้กันแล้วก็เห็นวิวแม่น้ำโขงนะตรงนั้นแม่น้ำโขงน่ามาจากเวียงแก่นนะครับน่าไหลแม่น้ำโขงนะครับฝั่งนู้นน่าจะเป็นลาวนี่ก็ไทยอยู่น่าจะไทยอันนี้ไทยใช่ไหมไม่ใช่ไม่อันนี้ไทยใช่ไหมครับฝั่งนู้นคือลาวลาวนี่ตรงนี้หรือว่าแม่น้ำโขงตรงนี้ใช่ไหมเออชันสันเขาเนาะตรงนี้ใช้สันเขาเป็นตัวแบ่งใช่ไหมครับใช่ลืมไปไม่ใช่แม่น้ำโขงนะตรงนี้คือใช้สันเขาเป็นตัวแบ่งเขตแดนนะที่เรายืนนี่ไทยฝั่งนี้คือลาวนะครับแม่น้ำโขงตรงนั้นต้องเป็นของลาวแน่นอนทั้งนั้นเพราะว่าใช้สันเขาเพราะแม่น้ำโขงที่แบ่งมาถึงแก่งผาไดเวียงแก่นนะครับฝั่งนู้นคือแม่น้ำโขงของลาวโดยสมบูรณ์นะครับนั่นเป็นหมู่บ้านลาวที่เรายืนอยู่ในฝั่งไทยถ้าข้ามไปตรงนี้คือลาวแล้วนะใช่ถูกต้องนะครับเพราะว่าแม่น้ำโขงมันหมดเขตแดนไทยลาวที่แก่งผาไดนะครับเพราะนั้นแม่น้ำโขงฝั่งนี้ก็จะเป็นของลาวโดยสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวเราจะขี่ม้าไปกันต่อนะฮะตื่นเต้นดีขี่ม้าตื่นเต้นนะบอกเลยว่าครับผมได้นี่ม้าเรานะครับโอ้โหสวยงามชื่ออลงครับม้าชื่ออลงใช่ไหมครับใช่ครับอลงเก่งนะพี่ฝึกตั้งแต่เด็กๆเลยครับใช่ครับมาเที่ยวเด็กๆ เห็นม้านะครับไปอลงไปอลงเดินเลยต้องยังมึงลูกอยู่เลยก็ต้องมือปืนเลยค่ะทำไมเหรอต้องเอามือจับต้องจับสองมือเลยครับผมพี่วีจับมือเดียวแล้วก็โยกตัวตามม้าไปเรื่อยๆเราก็จะไม่ตกนะครับโอ้ยตรงนั้นสวยจังเป็นเนินเห็นไหมเป็นเนินอันนั้นเนิน104ใช่ไหมครับไอเนินสูงๆนั่นเรียกว่าเนิน104ใช่ไหมครับเป็นเขตแดนไทยลาวเนาะเพราะว่าที่นี่ใช้สันเขาเป็นตัวแบ่งเขตแดนนะครับผมไม่ใช่แม่น้ำโขงนะเพราะแม่น้ำโขงหมดที่แก่งผาไดครับที่นี่จะใช้สันเขาเป็นตัวแบ่งนะครับตอนนี้พี่ฟีก็ขี่ม้านะฮะอยู่ที่ดอยผาตั้งนะครับผมดูทางที่เราขึ้นมาดิโคตรโค้งเหมือนตัวหนอนเลยนะครับแล้วก็มีเนิน104หรือ102นะเมื่อกี้นี้อันนี้102ฝั่งนู้นเอาไปเนิน103นะครับเป็นชื่อเนินที่เป็นตัวเลขนะครับเป็นตัวแบ่งเขตแดนไทยกับลาวนะครับไทยกับลาวตอนนี้นะครับผมพี่วีนั่งขี่ม้ามานะครับผมมาถึงจุดคือเนิน103นะครับนี่เนิน103นะครับตอนนี้พี่วีอยู่บนก้อนหิน2อันนั้นเป็น104นะครับอันนี้เป็น103ตรงนี้นะครับ103เดี๋ยวเราจะเดินไปดูวิวบนเนิน103กันนะครับโอ้ยน้องม้าเรานะฮะโอ้ยอากาศดีมากเห็นไหมฮะสีฟ้าสีเขียวนะครับสวยมากๆเลยนะครับนี่คือน้องม้าอลงเรานะครับที่เราขี่ขึ้นมาถึงนี่เลยนะครับนี่ฝั่งนี้คือที่ตะวันตกนะครับแล้วก็อันนี้ไงมีชื่อบอกข้างบนนี้นะครับข้างบนนี้ก็คือเนิน103นี่ไง103นะครับผมตรงนี้เนี่ยความสูงระดับน้ำทะเลปานกลางคือ 1,653 เมตรนะครับถ้าเดินมาฝั่งนี้ก็จะเห็นวิวโอ้โหนี่เป็นหน้าผาหุ้ยหน้าผาสูงชันมากโอ้ยถ้าใครมาตอนเช้านี่ได้เปรียบเพราะว่าจะเห็นทะเลหมอกพี่วีบอกเลยนะเห็นทะเลหมอกนะครับฝั่งนู้นเป็นลาวละอันนี้คือสันเขาเราใช้สันเขาเป็นตัวแบ่งนะครับสันเขาไปไหลไปเรื่อยๆนะครับเป็นตัวแบ่งเขตแดนนะครับผมฝั่งนู้นคือลาวแล้วนะครับก็เราน่าจะเสียไปสมัยฝรั่งเศสไหมปกครองลาวนะครับผมตอนนั้นตรงนี้ก็น่าจะเป็นจังหวัดล้านช้างอยู่พี่วีไม่แม่นประวัติศาสตร์รู้แต่ว่า
เราเสียดินแดนไปอ่ะสมัยฝรั่งเศสนะเราไม่ได้เสียให้ลาวนะเราเสียให้ฝรั่งเศสเพราะว่าฝรั่งเศสปกครองลาวนะครับเห็นหมู่บ้านคนลาวเห็นไหมแล้วก็แม่น้ำโขงโอ้โหแม่น้ำโขงตรงนั้นเป็นของลาวแล้วนะเราไม่มีสิทธิ์ไปยุ่งแล้วนะครับไม่มีสิทธิ์แล้วเพราะแม่น้ำโขงมันสุดที่แก่งผาใดนะครับอันนั้นเป็นเนินอันนั้นเนินอะไรนะพี่ลืมแล้วเนิน102ครับเนิน102นะครับตรงนั้นบรรยากาศดีมากนะครับสวยงามตอนนี้เราเดินมาป้ายพิชิตดอยผาตั้งนะครับวันนี้มันชันเขาขึ้นกันตรงนี้ก็ได้นะพี่นะโอเคเราขึ้นมาตรงนี้นี่ไงพิชิตดอยผาตั้งนะครับโอเคนี่พี่วีมาถึงแล้วนะครับผมจับหน่อยพิชิตดอยผาตั้งนะครับก็นี่ตอนนี้เราอยู่ที่ป้ายพิชิตดอยผาตั้งนะครับผมหลังจากที่ถ้าเดินคงไม่ไหวนะเพราะว่ามันไกลแล้วมันก็เหนื่อยนะเราก็เลยต้องขี่ม้านะครับผมต้องมีเครื่องทุนแรงขี่ม้ามาเพื่อพิชิตดอยผาตั้งนะครับผมนี่ดอยผาตั้งนะครับตัวนี้สวยมากกับบรรยากาศประมาณสัก4 โมง 5 โมงนะฮะไม่ร้อนด้วยนะครับไม่ร้อนเพราะเราอยู่บนดอยผาตั้งจุดที่สูงที่สุดนะครับนี่แล้วเราก็มองเห็นประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับลาวแล้วก็เห็นท้องฟ้าที่เป็นสีฟ้าก้อนเมฆแตกกระจายกันสุดยอดความสวยงามนะครับแล้วก็มีก้อนหินโอ้โหพี่วีแฮปปี้มากเลยนะกับการขึ้นดอยผาตั้งครั้งนี้นะครับนี่มองเห็นเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนอุ้ยเกือบล้มเกือบลื่นนะวิว360 องศานะครับผมนี่ไล่มาเรื่อยๆนะก็จะมีเนินอยู่นะอันแล้วเนิน103ตรงนี้นะครับอันนั้น102แล้วก็104นะครับผมก็ทางขึ้นมาโคดโค้งเห็นไหมครับเราก็ไต่ขึ้นมาผู้คนส่วนใหญ่จะอยู่ตรงนั้นนั่นแหละนะแต่ว่าเรามาถึงนี่นะครับไกลกว่าใครเพื่อนนะครับถ้ามาก็แนะนำให้มาถึงที่นี่เลยนะครับผมแล้วก็เห็นวิวนะฮะ360 องศาเลยทีเดียวนะครับเห็นวิวแม่น้ำโขงเห็นท้องฟ้าเห็นก้อนเมฆนะครับผมเห็นต้นไม้ภูเขาตัวเลข103นะครับสายลมเย็นสุดยอดนี่คือประเทศไทยของเรานะครับตรงนี้คือเนิน103นั่นเองนะครับคนส่วนใหญ่เขาก็อยู่ฝั่งนู้นกันนะเขาไม่ได้มาแต่พี่วีนี่ขี่ม้ามาเลยนะขี่ม้ามานี่คือถูกมากเลยนะโอเคก็จะเก๊กหล่อๆถ่ายรูปแล้วก็จะกลับแล้วนะครับผมก็แฮปปี้ดีดอยผาตั้งดีนะคนที่มาเช้าเนี่ยได้เปรียบเพื่อนนะครับเพราะว่าตัวเองอาจจะเห็นทะเลหมอกแต่ต้องมานอนเต็นท์แล้วก็ตื่นแต่เช้ามาดูนะส่วนเรานี่สายตื่นสายใช่ไหมไม่เป็นไรแล้วก็มาสายๆก็ไม่มีคนดีนะครับโอเคจะกลับแล้วนะครับจะลงแล้วหม่องนะครับอ๋อผาหม่องคืออะไรผาหม่องก็มีวิวนิดนึงนะครับอ๋อมีวิวให้เขาไปดูทะเลหมอกด้วยแต่ที่นี่สวยสุดแล้วเนาะครับสวยสุดก็อยู่นี่ครับที่เนิน103ของดอยผาตั้งคือสวยสุดในการดูทะเลหมอกนะครับอยู่นี่ยังสูงกว่าภูชีดาวอีกครับอยู่นี่สูงกว่าภูชีดาวอีกเหรอครับสูงกว่าครับโอ้จริงเหรอเพิ่งรู้นะเนี่ยอันนี้คือสูงที่สุดแล้วนะแถวนี้เนาะสูงที่สุดครับคือ103ไม่ใช่102ใช่ไหมครับใช่ครับ อ๋ออันนั้น104ใช่ไหมใช่ครับฝั่งนู้นสูงกว่าครับฝั่งอันนั้นสูงกว่าใช่ไหมใช่ครับอ๋อ104สูงกว่านะครับผมไม่ใช่103กว่าเดขังกังกับมีน้ำของเยอะครับอะไรเยอะนะมีน้ำของครับขังกังกับมีน้ำของเยอะยังไม่เปิดเลยครับอ๋ออาทหารอยู่เยอะยังไม่อยู่ครับไม่อยู่แล้วทำไมเขาไม่เปิดอ่ะเดี๋ยวมันดูวิวไม่ค่อยได้เท่าไหร่อ๋อไม่สวยมันสูงชุดแต่มันไม่สวยเนาะใช่ครับที่นี่สวยกว่าเยอะใช่อ๋อโอเคเราจะขึ้นมากลับนะครับผมตัวนี้นะครับผมขี่ม้าลงมาแล้วม้าชื่ออาหลงนะครับอาหลงนะครับนี่ม้าอาหลงเรานะครับพาเราเดินขึ้นจากข้างล่างไปถึงนู่นเลยนะครับโอ้โหน่ารักมากม้าแคะนะครับผมตัวนิดเดียวแต่ว่าแข็งแรงมากนะตัวนิดเดียวแข็งแรงมากเนี่ยนะครับพาพี่ว่าต้องหนักไม่เกิน90ใครอ้วนนี่มาจะขี่ไม่ได้เขาเส้นดูแลให้ไหมครับอันนี้ดอกทออันนี้ดอกทอนะครับผมไม่ใช่ดอกไอซากุระเมืองไทยเนาะไม่ใช่ดอกพญาเสือโคร่งนะใช่ครับดอกทอโอ้ยมาร้องนะครับสวยดีเหมือนดอกพญาเสือโคร่งได้หอมไหมครับกลิ่นหอมไหมไม่หอมก็กลิ่นอ่อนๆอยู่กลิ่นอ่อนๆหอมอ่อนๆนะครับผมดอกท้อนี่ฮะดอกท้อเราโอเคจะลงข้างล่างนะครับผมเราจะไปต่อกันที่ภูชีฟ้านะครับหลังจากมาเที่ยวที่ดอยผาตั้งแล้วนะครับผมตอนนี้พี่วีก็กำลังจะขี่มอเตอร์ไซค์นะครับผมตามไหล่เขาไปเรื่อยๆเพื่อจะไปที่ภูชีฟ้านะครับภูชีฟ้ากันใจท้อแต่ว่า
แต่ว่าเราไม่ถอยนะผมเราไม่ถอยนะเราจะสู้ไปด้วยกันนะครับเราจะเดินทางไปที่ภูชีฟ้าด้วยกันนะครับผมครับผมหลังจากที่เราแวะดอยผาตั้งนะครับผมแล้วก็ขี่ม้านะฮะเพื่อขึ้นไปดูจุดชมวิวเนินต่างๆที่อยู่บนดอยผาตั้งนะครับต้องบอกก่อนว่าดอยผาตั้งนี่คือสุดยอดของความงามเลยทีเดียวนะฮะมาทีไรก็ประทับใจนะครับโดยเฉพาะมาช่วงหน้าหนาวเห็นทะเลหมอกหรือว่าจะมาช่วงหลังปีใหม่ที่เห็นดอกสีชมพูนะฮะซากุระเมืองไทยหรือว่าดอกพญาเสือโคร่งเนี่ยก็จะสวยอีกแบบนะฮะมาเที่ยวได้ทุกฤดูเลยทีเดียวนะครับสำหรับประเทศไทยเรานะฮะแล้วก็ดอยผาตั้งที่อยู่อำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็ต่อไปนะฮะจุดมุ่งหมายปลายทางของเราก็คือภูชีฟ้านะครับผมป่ะเราก็อย่าเพิ่งท้อกันนะเราจะไปภูชีฟ้ากันนะครับผมอีกประมาณสัก20กิโลมั้ยหรือ30กิโลนี่แหละเมื่อกี้เนี่ยพี่เขาบอกแล้วนะครับก็ไต่ตามไหล่เขาไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับเส้นทางนี้แหละนะครับก็คงจะถึงเป้าหมายปลายทางของเราคือภูชีฟ้าตามพี่วีมาเลยครับเราก็ขี่มอไซค์มากันเรื่อยๆนะครับตรงนี้คนเยอะนะเนี่ยเพราะว่ามีจอดรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีคนเยอะน่าจะมีงานอะไรสักอย่างนี่เลยพี่วีว่าไม่รู้ว่างานอะไรนะครับเพราะว่าดูรถที่จอดนะครับเนี่ยแล้วก็มีคนมาเดินซื้อของไม่รู้ว่าเป็นงานประจำปีของที่นี่ไหมนะภูชีฟ้าเลี้ยวไปทางนี้เดี๋ยวพี่วีจะไม่รู้เขาจะให้ขึ้นไหมถ้าไปดูดวงที่ตกดินจะทันไหมเดี๋ยวไปถามเขาดูนะครับว่าเราจะเนี่ยคนเยอะเหมือนกันเฮ้ยมีงานพี่วีว่ามีงานประจำปีแน่เลยนะครับคนเยอะมากคนจอดไปยังนู่นเลยนะครับน่าจะมีงานประจำปีพี่จะลองขึ้นไปที่วนอุทยานภูชีฟ้าดูนะครับว่าเขาใช้ขึ้นไหมตอนนี้นะฮะเวลาประมาณสักเกือบ5โมงกว่าเกือบ6โมงนะครับก็ไปดูพระอาทิตย์ตกดินปิดแล้วเหรอครับผมปิด6โมงครับผมตอนนี้ระบายรถลงอย่างเดียวตอนนี้กี่โมงแล้วอ่ะ5โมงกว่าอ๋อรถมันเยอะใช่ไหมครับรถไม่เยอะครับปิดขึ้นแล้วโอเคแล้วตอนเช้าเปิดกี่โมงอ่ะ 4:30 ครับค่อยมาตอนเช้าดีกว่านะครับตอนนี้รถปิดแล้วขอบคุณมากครับโอเคเราไม่ได้ไปดูพระอาทิตย์ตกนะครับเพราะว่าเขาปิดแล้วดูตรงนี้ก็ได้นี่สวยเห็นไหมครับผมพระอาทิตย์กำลังตกดินสวยมากนะครับเดี๋ยวพี่วีจะไปหาที่พักนะครับผมไปหาที่พักเดี๋ยวรถเยอะมากมันมีงานอะไรแน่เลยหรือว่าคนมาเที่ยวภูชีฟ้าไม่รู้มีของขายด้วยนะครับแล้วก็น่าจะมีงานประจำปีเขาแน่เลยพี่วีว่านะแต่เข้ามาแล้วนะครับรถเยอะมากแล้วก็มีของขายใช่งานปีใหม่มงไหมหรือว่างานดอกเซี่ยวของเขานะครับเนี่ยนะฮะตอนนี้พี่วีก็ขี่เข้ามาที่ภูชีฟ้านะครับเป็นหมู่บ้านตรงตีนดอยก่อนที่เราจะขึ้นไปขึ้นภูนะฮะภูชีฟ้าก็ปิดแล้วแต่ว่าเดี๋ยวพี่วีจะหาที่พักนะครับผมเดี๋ยวพี่วีจะตะเวนขี่มอเตอร์ไซค์หาที่พักนะที่พักคืนนี้นะครับว่าเราจะพักกันที่ไหนดีนะฮะเดี๋ยวก็ดึกๆเย็นๆค่อยมาเดินดูตลาดก็ได้นะครับตลาดมงหรือว่าตลาดของงานประจำปีก็จะเป็นของขายทั่วไปนะฮะดูแล้วก็มีเสื้อผ้ามีลูกชิ้นมีของที่ระลึกนะครับทุกคนก็แต่งชุดพื้นเมืองบ้างเป็นมงบ้างเป็นไทยบ้างนะครับก็คนเยอะนะเนี่ยน่าจะเป็นงานประจำปีแน่เลยนะงานดอกเสี้ยวฟันธงนะครับมีชุดชนเผ่าด้วยนะครับแล้วก็มีไอ้ที่ใส่ข้างหลังเป็นเหมือนตะกร้านะครับผมเหมือนตะกร้าเดี๋ยวต้องหลบคนนะครับผมเราเป็นรถเราต้องหลบโอ้ยชุดม้งสวยจังโอ้ยรู้สึกเข้ามาเรารู้สึกแบบได้บรรยากาศอีกแบบนึงนะครับเดี๋ยวพี่หาที่พักตะเวนหาที่พักนะครับตอนนี้พี่วีก็เข้าที่พักแล้วนะครับผมหลังจากที่ตะเวนหาที่พักไปว่าโอ้โหนานมากนะเพราะว่ามันมีงานนะงานดอกเสี้ยวบานนะเห็นเขาบอกนะครับผมมีถึงวันที่17นู่นนะฮะแล้วก็ที่พักก็ถูกจองเต็มเลยนะฮะเพราะว่ามีม้งมีคนมาเที่ยวด้วยนักท่องเที่ยวด้วยแล้วก็ชาวเขาชาวม้งด้วยนะครับมาพักอาศัยกันพี่วีก็ขี่ออกมาจากภูชีฟ้านะฮะประมาณเกือบ7กิโลนะฮะพักที่ภูปลายฟ้านะครับคืนละ500บาทนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะฮะเป็นเตียงแบบนี้นะครับก็มีที่หลับที่นอนอย่างนี้นะครับมีผ้าขาวม้าให้นะฮะแล้วก็อันนี้กระเป๋าพี่วีนะครับหมวกกันน็อกแล้วก็อันนี้ประตูนะครับแล้วก็ห้องน้ำเขาก็โอเคอยู่นะครับมีเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วก็มีทีวีนะครับโอเคแหละวันนี้ก็จะทำการพักผ่อนตามอัธยาศัยนะครับผมแล้วก็วันนี้ตื่นแต่เช้าประมาณ 5:00 นะครับแล้วก็จะขึ้นไปบนภูชีฟ้าไปดูพระอาทิตย์ขึ้นนะครับโอเค
เดี๋ยวรอพรุ่งนี้นะฮะ